นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยลูก22วันนี้เป็นวันเสาร์ที่22เดือนสิงหาคมนะคะ2558ขอโมทนากับลูกๆทุกๆคนนะคะตั้งแต่พี่น้องสองคนเอาคุณแม่มาด้วยเอาคุณน้ามาด้วยนะคะเพื่อที่จะมาถวายยักษ์ถวายยักษ์ที่เราเห็นอยู่ที่หน้าพระวิหารนะคะในสวนก็ขอโมทนาญาติโยมแล้วก็คิดว่ายักษ์ที่ลูกได้ถวายเขาก็จะมีความพอใจว่าในท้ายที่สุดเจ้าของได้มาถวายแล้วนะคะขอโมทนาวันนี้อยากจะเล่าเรื่องที่เรากำลังทำงานในช่วงนี้นะคะก็คือการจัดเสวนาใน4ภาคเสวนา4ภาคเนี่ยเป็นการให้ความรู้ในเรื่องบทบาทของพุทธบริษัท4เราได้จัดไปแล้ว2ภาคก็คือภาคใต้ที่เราจัดภาคใต้ก่อนเพราะว่าความพร้อมมาก่อนนะคะคณะที่จัดทางท้องภูมิภาคเนี่ยเขาจัดให้เราได้ก่อนก็คือที่นครศรีธรรมราชจัดไปแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมาแล้วเราก็ไปลงตัวที่ภาคกลางภาคกลางก็คือที่สุพรรณบุรีจัดไปเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาใกล้กับวันที่12สิงหานะคะเราก็เลยถือโอกาสการทำงานนั้นเป็นการทำงานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการจัดเสวนาครั้งที่3ครั้งที่3ที่เราจะขึ้นไปที่เชียงใหม่จะเป็นวันที่8 กันยายนนะคะเป็นครั้งที่3จุดที่เราเลือกเป็นจุดศูนย์กลางของภาคเหนือก็คือเชียงใหม่โดยที่เราได้รับความเมตตาได้รับความเข้าใจจากศูนย์สตรีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จุดที่เราจะไปจัดก็คือที่หอเล็กนะคะโดยที่เราจัดร่วมกันกับศูนย์สตรีศึกษาเท่ากับเป็นการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไปด้วยนะคะญาติโยมที่ทราบข่าวก็จะได้มาร่วมกันทีนี้บนเวทีเสวนาเนี่ยมีใครบ้างบนเวทีเสวนาก็จะเป็นตัวแทนของพุทธบริษัท4นั่นก็คือพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฝ่ายของพระภิกษุนั้นเรามีหลวงพ่อพระครูสุธรรมนาถนะคะเดิมท่านชื่อสมนึกนะคะสมนึกนาโถท่านเป็นอุปัชฌาย์นะคะเป็นอุปัชฌาย์สำหรับเมืองไทยนี้ต้องได้รับการแต่งตั้งนะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์แล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสด้วยนะคะที่ท่านมีความสัมพันธ์กับเราใกล้ชิดเพราะว่าหลวงแม่อยากจะเล่าถึงความฝันของท่านท่านฝันว่าต้นไม้ใหญ่มากเป็นต้นไม้เป็นพันๆปีนะล้มถูกตัดแล้วก็ล้มอยู่ท่านก็นึกว่าเอ๊ะความฝันของท่านมันเกี่ยวกับอะไรเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าในความฝันนั้นน่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาชี้ให้ท่านดูปรากฏว่ามันมีกิ่งหน่อตุ่มนะคะตุ่มเล็กๆที่กำลังมีพลิกหน่อใหม่ขึ้นมาท่านก็นึกว่าเอ๊ะความฝันของท่านนี่มันเกี่ยวกับอะไรหนอเสร็จแล้วในไม่ช้าไม่นานในอาทิตย์นั้นแหละนะคะภิกษุณีก็ไปถึงพวกเรานะคะไปถึงขอให้ท่านเป็นพระที่ให้โอวาทกับเราพระให้โอวาทนี้ไม่ใช่พระในกรณีขอจะให้ได้นะคะต้องเป็นพระที่มีพรรษาอย่างต่ำ20 พรรษาเพราะว่าจะต้องให้ความรู้กับพระภิกษุณีสงฆ์ถ้าเป็นพระบวชใหม่เนี่ยไม่ได้นะคะท่านอายุ20พรรษาขึ้นนะคะท่านก็เป็นผู้ที่ให้โอวาทให้คำชี้แนะให้คำสอนทั้งธรรมะและทั้งวินัยแก่เราตลอดมานะคะเป็นช่วงเวลากี่ปีละ2ปีได้มั้ยน่าจะ2ปีได้นะคะที่เราจะไปกราบหลวงพ่อทุกกึ่งเดือนก็คือวันพระขึ้น15ค่ำวันพระแรม15ค่ำหรือแรม14ค่ำถ้าเป็นเดือนขาดนะคะก็จะเป็นแรม14ค่ำหลวงพ่อก็จะเมตตาสอนเราสิ่งที่เราได้จากหลวงพ่ออย่างยิ่งก็คือพ
ระวินัยโดยเฉพาะพระวินัยที่เกี่ยวกับภิกษุณีแสดงว่าหลวงพ่อท่านอ่านเตรียมความพร้อมให้กับภิกษุณีด้วยด้วยเหตุนี้นะคะเราจึงนิมนต์หลวงพ่อมาเป็นผู้แทนของฝ่ายพระภิกษุของฝ่ายพระภิกษุนะคะหลวงแม่นะคะก็จะเป็นผู้แทนของฝ่ายภิกษุณีนะคะเสร็จแล้วก็มีสำหรับเวทีที่เชียงใหม่เนี่ยดร.กาญจนาที่เมื่อกี้อาราธนาพระประดิษฐ์ให้เขาเนี่ยนะคะดร.กาญจนาจะเป็นตัวแทนของฝ่ายอุบาสิกาแล้วก็อาจารย์สมฤทธิ์ลือชัยค่ะอาจารย์สมฤทธิ์ลือชัยจะเป็นผู้แทนของฝ่ายพระภิกษุขอโทษของอุบาสกแล้วก็อาจารย์สมฤทธิ์จะทำหน้าที่2อย่างคือเป็นวิทยากรด้วยแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเวทีที่เชียงใหม่นะคะที่เชียงใหม่นี้หลวงแม่อยากจะประลบนิดนึงว่าทำไมเราต้องจัดเวทีอย่างนี้นะคะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของพุทธบริษัท4แน่นอนที่สุดพระก็จะพูดถึงหน้าที่ของพระแหละนะคะพระภิกษุณีก็จะพูดถึงหน้าที่ของพระภิกษุณีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาก็จะพูดถึงหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาหลวงแม่อยากจะย้อนตอนแรกเลยนะตอนแรกก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยตอนนั้นยังไม่มีภิกษุณีเลยนะมารก็มาทูลทันทีเลยพอเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จตรัสรู้แล้วนะคะมารก็มาทูลว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสวงหาแล้วก็คือการตรัสรู้ธรรมนิมนต์ให้เสด็จดับขันธปรินิพพานได้ละนะคะก็ได้แล้วนี่ตรัสรู้แล้วนี่นิมนต์ให้เสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าบอกว่ายังก่อนจนกว่าเราจะได้ประดิษฐานพุทธบริษัท4คือภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้สำเร็จก่อนสำเร็จแปลว่าอะไรสำเร็จแปลว่าภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามีความสามารถในการ1ศึกษาธรรมะ2น้อมนำไปปฏิบัติและ3สามารถที่จะปกป้องพระศาสนาได้นะคะนี่เป็นเงื่อนไขซึ่งจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของเราที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านปรารถนาว่าท่านจะประดิษฐานพุทธบริษัท4อย่างนี้เพราะฉะนั้นความเข้าใจที่หลายๆคนจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่อยากให้มีภิกษุณีจริงไม่จริงไม่จริงเพราะว่านี่คือเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าเลยเจตนานี้สำคัญไม่สำคัญเจตนานี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะพระพุทธเจ้าสอนพระภิกษุในสมัยหลังว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมวทามิกรรมเราจะพิจารณากรรมว่าเป็นกรรมดีกรรมชั่วดูที่ไหนดูที่เจตนานะคะเพราะฉะนั้นในการเกิดขึ้นของภิกษุณีสงฆ์ในสมัยหลังดูที่ไหนดูที่เจตนาเจตนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีเจตนาที่จะให้ลูกผู้หญิงได้ออกบวชนะคะนี่เป็นความจริงยืนยันนะยืนยันขีดเส้นใต้2เส้นเลยทีนี้ลูกก็จะถามว่าอ้าวหลวงแม่แล้วถ้าอย่างนั้นตอนที่พ่อแม่นั้นนางขอออกบวชองค์กลางนะองค์กลางที่อยู่ข้างหลังหลวงแม่นะคะองค์กลางสูงสุดนั่นคือพระแม่นั้นนางมหาประชาบดีโคตมีเมื่อตอนที่พระแม่นั้นนางออกบวชนะทำไมพระพุทธเจ้าไม่ให้ทำไมพระเจ้าจึงปฏิเสธตั้ง3ครั้งก็ใครเป็นคนขอล่ะดูนะพระแม่นานางพระแม่นานางนี่เป็นควีนนะเป็นพระราชินีนะแล้วจะมาใช้ชีวิตเป็นนักบวชเนี่ยไปเดินขอเขากินเนี่ยได้ไม่ได้พระพุทธเจ้าคิดโอ้แม่จะให้แม่เราลำบากอย่างนั้นนะคิดไม่ได้นะคะทรงมีเมตตาทรงมีกรุณาต่อพระแม่นานางซึ่งเป็นผู้หญิงในวังคุ้นเคยกับชีวิตที่สะดวกสบายจะปล่อยให้พระนางมาเดินกลางดินกินกลางไพรแล้วเวลาที่ไปบิณฑบาตสมัยแรกนี่เขายังไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเขาก็เห็นสมณะมายืนเนี่ยก็คือคนขอทานน่ะนะคะมีอะไรที่มันเป็นเศษๆเหลือๆในครัวนะเอาไปให้เป็นเศษอาหารนะสมัยแรกนะคะเป็นเศษอาหารที่เขาให้พระไม่ได้ตักเอาชนิดดีที่สุดถวายเหมือนกับที่คนไทยรู้จักเป็นเศษอาหาร
พระเจ้าพิจารณาแล้วจะให้แม่เราซึ่งเป็นพระราชินีออกมาใช้ชีวิตลำบากอย่างที่เราลำบากมาเนี่ยสงสารท่านอย่าเลยท่านบอกว่าอย่าเลยอย่าขอเช่นนั้นเลยโกตมีนี่ภาษาที่ท่านพูดนะท่านไม่ได้เคยบอกเลยว่าปฏิเสธนะคะแต่วิธีการปฏิเสธของท่านท่านบอกอย่าเลยอย่าขอเช่นนั้นเลยอย่าพอใจเช่นนั้นเลยโกตมีนี่คือวิธีการตอบเสร็จแล้วท่านแม่นั้นนางเสียใจไหมเสียใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะคือพระสวามีเนี่ยสวรรคตแล้วนะคะสวรรคตแล้วหมดภาระหมดภาระที่ต้องดูแลพระสวามีแล้วและต้องไม่ลืมว่าพระนางได้โสดาบันแล้วด้วยนะพระนางได้โสดาบันแล้วเมื่อตัดสินใจแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตใช่ไหมบวชไม่บวชบวชปลงพระเกศาเองเลยปลงพระเกศาเองแล้วก็นุ่งครองย้อมฝาดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้านุ่งครองนั่นแหละนะคะเสร็จแล้วพระเจ้าออกจากกบิลพัสดุ์เสด็จโดยพระบาทไปกับบรรดาพระภิกษุทั้งหลายนู่นเดินไปไกลนู่นไปถึงเมืองเวสาลีไปถึงเมืองเวสาลีพระนางเสด็จตามไหมเสด็จตามตอนนี้ปลงพระเกศาแล้วนะครองจีวรย้อมฝาดแล้วแล้วก็นางสาคิยานีนะคือบรรดาเจ้าหญิงอ่ะบรรดาเจ้าหญิงในวังตามเสด็จไปกรุงใหญ่เลยกรุงใหญ่นี่กรุงใหญ่เท่าไหร่ไม่รู้หลักกรุงใหญ่นะในอรรถกถาชั้นหลังนะคะมาบอกว่า500นางแต่หลวงแม่ว่าเป็นกรุงใหญ่เอาว่าเป็นกรุงใหญ่ก็แล้วกันนะคะศรัทธาในวิถีชีวิตของพระแม่นานาและบรรดาเจ้านายสมัยนั้นน่ะถ้าเจ้านายออกบวชเนี่ยบรรดาข้าราชบริพารก็ออกบวชตามออกบวชตามลำบากลำบากไหมลำบากเดินรอนแรงกลางป่านะเดินกลางป่าไปนะไม่ได้มีรถนั่งนะเดินไปนะคะไปจนถึงเวสาลีกว่าจะถึงเวสาลีเนี่ยบอกว่าพระพักเนี่ยนองน้ำตาเนื้อตัวขมุกขมองทุกขีทุกมนานะคะมีความทุกข์โศกมากเท้าเนี่ยความที่เคยใส่รองเท้าดีๆนะคะไปเดินป่าอย่างนั้นเท้าเป็นไงลูกน้ำในมันเกี่ยวก็เลือดย้อยทีเดียวหลักเลือดย้อยจีวรเนี่ยก็ถูกน้ำในเกี่ยวก็ขาดไม่กล้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั่งรออยู่ข้างนอกนั่งรออยู่ข้างนอกพระหิตทวารโกทะเกทิตาอยู่ประตูด้านนอกซุ้มประตูอย่างนี้นะถ้าเป็นวัดทรงธรรมก็อยู่นอกประตูนู่นน่ะเสร็จแล้วใครมาพบพระอานนท์มาพบพระอานนท์ทราบความแล้วจึงเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าขออนุญาตให้พระแม่นานางได้ออกบวชเถิดพระพุทธเจ้ายังคิดไม่ตกก็บอกกับอานนท์ว่าอานนท์เธออยากพึงพอใจให้โคตมีออกบวชเลยพระอานนท์ตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่กลับไปถามพระพุทธเจ้าใหม่ว่าที่ไม่ให้ผู้หญิงบวชเป็นเพราะผู้หญิงไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าตอบว่าอย่างไรไม่ใช่อานนท์ผู้หญิงสามารถจะบรรลุธรรมได้บรรลุเป็นอะไรได้โสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหัตได้ทั้งสูงสุดเลยนะครับสัจจิกาตุตินางเห็นได้ด้วยตาของนางเองในเมื่อผู้หญิงสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกันกับผู้ชายแล้วทำไมจึงจะไม่ให้บวชในเมื่อให้ผู้ชายได้เดินทางลัดการบวชนี่เป็นการเดินทางลัดนะการบวชเป็นการเดินทางลัดทำไมจึงจะอนุญาตให้ผู้ชายเดินทางลัดแล้วให้ผู้หญิงก็เดินทางอ้อมใช่ไหมคะในเมื่อผู้หญิงมีศักยภาพทางจิตวิญญาณเหมือนกันกับผู้ชายตรงนี้จึงอนุญาตให้บวชงามไหมผู้หญิงอนุญาตได้รับการอนุญาตให้ออกบวชได้เพราะผู้หญิงเองมีศักยภาพในการบรรลุธรรมไม่ใช่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ผู้หญิงออกบวชเพราะว่าทนรบเร้าพระอานนท์ไม่ได้ไม่ใช่นะคะเราต้องมาตั้งทำความเข้าใจใหม่ถ้าพระพุทธเจ้าทนพระอานนท์รบเร้าไม่ได้ก็เลยอนุญาตให้ผู้หญิงออกบวชแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่มีหลักนี่พระพุทธเจ้าไม่มีหลักการนะใครก็มาเซาซีหน่อยนึงก็อนุญาตแล้วไม่ใช่นะคะขอให้เราสร้างความเข้าใจกันใหม่เรื่องราวอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันเสวนานะคะหลวงแม่ก็จะมีเรื่องราวที่หลวงแม่ได้ศึกษามาโดยเฉพาะที่ศูนย์อินเดียศึกษาเนี่ยเขาขอโทษศูนย์สตรีศึกษาหลวงแม่เคยเป็นประธานทั้งศูนย์อินเดียศึกษา
และศูนย์สตรีศึกษาที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็2ศูนย์เนี่ยมันอยู่ติดกันคือเรียกว่าย้ายจากศูนย์อินเดียแล้วก็ไปเป็นประธานของศูนย์สตรีศึกษาถ้าจะพูดสลับกันตลอดเวลาก็ขออภัยแต่เขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสความจำมันคลาดเคลื่อนศูนย์สตรีศึกษาที่เชียงใหม่นะคะศูนย์สตรีศึกษาจะเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นศูนย์สตรีศึกษาแน่นอนที่สุดเขาสนใจประเด็นเจนเดอร์สนใจประเด็นเรื่องเพศหญิงเพศชายก็จะมีประเด็นความอีควอลิตี้ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายนะคะที่จะเน้นเป็นกรณีพิเศษในการที่เราจะได้บรรยายที่เชียงใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นญาติโยมที่ได้ฟังการบรรยายวันนี้นะคะหลวงพี่คงจะได้ขึ้น YouTube ก็จะพอจะทราบว่าเราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเวทีที่สนุกนะคะน่าจะเป็นเวทีที่ทำให้เราเกิดความแหลมคมขึ้นแหลมคมนี่คือแหลมคมทางปัญญานะคะเป็นความแหลมคมทางปัญญาเพื่อว่าจะได้นำไปต่อยอดในการที่เราจะรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนไปอย่างแท้จริงค่ะขอเจริญพรญาติโยมก่อนวันนี้ประเดี๋ยวพระจะอดเพลนะคะขอโมทนากับทุกๆคนค่ะสาธุค่ะ